เอาละฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดตะเคียนนะฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับศิลปินของท็อปไลน์ซึ่งตอนนี้มาอยู่กับผม1คนละกับน้องแนนซี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโหเจอกันมาก็ตั้งหลายหนบังเอิญเจอหรือเปล่าเนี่ยวันนี้บังเอิญใช่ไหมไม่รู้ตัวมาก่อนมันจะได้เจอแนนซี่ไม่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแนนซี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอพี่ใช่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอพี่วันนี้มาทำอะไรเอ่ยวันนี้ก็ได้มาขึ้นคอนเสิร์ตที่วัดตะเคียนค่ะร่วมกับทีมงานพี่ๆซูเปอร์วาเลนไทน์เพราะว่าคือวัดตะเคียนเนี่ยจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอนเสิร์ตท็อปไลน์จะได้มาเล่นทุกปีแล้วก็ศิลปินก็ผัดเปลี่ยนเวียนกันไปแนนซี่ก็ถือว่าเป็นปีแรกที่ได้มาเล่นค่ะปีแรกค่ะตกใจเนี่ยปีแรกนะตกใจทำไมอ่ะเอ้าทำไมอ่ะก็แบบพ่อน้องแนนซี่ถ้าเกิดใครที่ติดตามเพลงลูกทุ่งมาจะรู้ว่าน้องก็ออกเกี่ยวกับเพลงลำวงเพลงโจโจ้มาสักพักหนึ่งแล้วพี่ก็นึกว่าเออมาแล้วนะยังมาตั้งแต่สมัยเป็นลูกวงค่ะเออเป็นลูกวงยังไม่เป็นศิลปินเคยมาแต่ถ้าในฐานะศิลปินเนี่ยครั้งแรกที่วัดตะเคียนเป็นลูกวงของสามสาวที่นั่งอยู่หน้ารถตู้ตอนนี้ใช่แล้วเป็นลูกวงของพี่ๆซุปเปอร์เลนทายวันนี้เราก็มาในอีกฐานะนึงเนาะก็โตขึ้นก็ได้เป็นศิลปินนักร้องเนาะจากแบบว่านักร้องก่อนเวลาอย่างนี้ก่อนที่พี่ๆศิลปินจะขึ้นตอนนี้เราก็มาเป็นศิลปินบ้างแล้วนะคะแต่ว่าเรียกว่าวันนี้มาแจมค่ะเพราะว่าเล่นรวมกับพี่ซูเปอร์เลยนะคะก็มีช่วงหนึ่งที่แนนซี่จะเล่นเล่นพี่ซูเปอร์จะเล่นก่อนสักครู่นึงนะคะแล้วก็แนนซี่ก็จะขึ้นแล้วก็พี่ซูเปอร์ก็เล่นต่อค่ะครับมาพูดถึงเรื่องผลงานกันหน่อยล่าสุดมีซิงเกิลที่กำลังจะปล่อยเนาะปล่อยใช่เป็นโปรเจกต์ชื่อว่าปีเตอร์แนนซี่สามชาบารมวงสามชาบารมวงเดี๋ยวนะงงไหมงงไหมไม่งงแต่โปรเจกต์กับพี่ปีเตอร์นี่รู้สึกเหมือนก่อนหน้านี้ก็ออกมาแล้วไม่ใช่หรอใช่ไหมคือคราวนี้พิเศษตรงที่ว่าคือทำคู่มาอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มแรกที่แนนซี่ร้องวอลลุ่มฝากรักแต่คราวนี้คือฟีเจอริ่งเลยค่ะร้องคู่กันเลยในเพลงเดียวกันคือมีเพลงคู่จริงๆแล้วค่ะปกติจะเป็นคนละซิงเกิลอะไรอย่างงี้กำลังจะออกกับพี่ปีเตอร์แล้วก็เป็นลำวงแบบว่าได้มาฟีเจอริ่งกันจริงๆเลยจริงๆเลยได้ร้องคู่กันจริงๆเลยคราวนี้นะคะได้ร้องเพลงเดียวกันพี่ปีเตอร์เลยนะคะก็ฝากด้วยลำวงเมืองเพชรค่ะสไตล์ลำวงยุคปีเตอร์แนนซี่สามชาบารมวงค่ะฝากสารวงคนดีสารวงวาเลนตี้แนนซี่ท็อปไลน์ด้วยนะคะก็ขอให้ติดตามแนนซี่ท็อปไลน์นะคะสารวงคนดีสารวงวาเลนตี้แนนซี่ท็อปไลน์นะคะสาวบ้านๆคนนี้จะรักษาบทเพลงลูกทุ่งไว้ให้แฟนเพลงได้ฟังกันตลอดไปค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกับ3สาวคิดว่าตอนนี้น่าจะแต่งหน้าเสร็จแล้วอันนี้คือยังแต่งไม่เสร็จนะใช่ยังแต่งไม่เสร็จแต่งยังไม่เสร็จยังสวยขนาดนี้ไม่เสร็จอ่ะโอ้โหแล้วถ้าเกิดแต่งเสร็จจะสวยขนาดไหนขนาดไหนเดี๋ยวลองดูกันบนเวทีเนาะไปเดี๋ยวให้น้องไปแต่งเนื้อแต่งตัวเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวคิดว่าสาวๆน่าจะแต่งตัวเสร็จแล้วนะจะไปละลาบละล้วงตอนที่เขายังแต่งตัวไม่เสร็จมันก็ใช่ที่สวัสดีค่ะนุ่นซุปเปอร์วาเลนไทน์ค่ะวันนี้เรามากันในงานของวัดตะเคียนเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวนะต้องบอกก่อนเลยว่าน้องๆเพิ่งตัดชุดใหม่ด้วยใช่ป่ะแอบเห็นในแฟนเพจใช่ค่ะเพิ่งตัดเสื้อตัดเสื้อตัวนี้มาใหม่เลยเดี๋ยวนะชุดนี้ที่เห็นเนี่ย3คนนี้คือชุดใหม่หมดเลยใช่ค่ะมันแตกต่างกับชุดก่อนหน้านี้ยังไงฮะแตกต่างกว่าชุดก่อนหน้านี้เป็นยังไงก็ส่วนมากเรา3คนจะเน้นเซ็กซี่ก็มีแบบมีเว้าส่วนนั่นส่วนนี่อะไรประมาณนี้นิดๆหน่อยๆก็ดูเอาเองละกันนะคะว่ามันนิดหน่อยจริงหรือเปล่าแม่นิดๆหน่อยๆก็คือเอา3คนมารวมกันแล้วกันน่าจะได้ชุดเต็มชุดนึงโอเคใช่ค่ะมันก็ไม่ขนาดนั้นวันนี้มากันในงานที่เรียกว่าเดี๋ยวนะขนเพลงใหม่มาวะเห็นแอบรู้สึกสัปดาห์ที่แล้วมั้งมีทีมงานของทางท็อปไลน์บอกว่าสามสาวเข้าห้องอัดเพลงใหม่ใช่ค่ะทำซิงเกิลตอนนี้ทำซิงเกิลใหม่กันอยู่ก็กำลังเขาเรียกว่าอะไรเรียบเรียงเสียงแล้วก็ดนตรีทำนองเสียงประสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่เสร็จดีนะคะก็วันนี้ก็เลยไม่ได้มาฝากกันก็ขออุบไว้ก่อนละกันนะคะแต่พี่สงสัยอยู่อย่างนึงสงสัยว่าทำไมเราจะน้องนั่งกันคนละเสื่อ แล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางก็คนละใบพี่ดูสิพี่ดูอุปกรณ์พวกหนูดิอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งอันนี้เพิ่งเริ่มต้นนะคะถ้าเกิดพอวิ่งขึ้นแสดงแล้วมันจะต้องกระจัดกระจายเยอะกว่านี้นะคะอันนี้มันช่วงเริ่มต้นไงคือเพราะว่าถ้าเกิดจะให้นั่งรวมกันทั้งเสร็จจะไม่พอแน่นอนนะคะพี่ว่าหนูต้องเช่าเต็นท์น่ะถ้าเกิดนั่งรวมกัน3คนนะ
เดี๋ยวให้น้องแต่งงานแต่งหน้าต่อไปในระหว่างที่เขาเซลฟี่เราก็จะลาบละล้วงในการเซลฟี่ของเขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาแนะนำตัวหน่อยเร็วขุดหลุมเจนเปอร์ไทยค่ะไม้พี่มีจ้ะเอาเหรอคะติดไม้แต่ไม้เราเป็นหวีนะมีไม้ส่วนตัวด้วยวันนี้เป็นยังไงบ้างถามถึงภาพบรรยากาศกันก่อนเลยภาพบรรยากาศวันนี้นะคะวันนี้เราก็รอทำการแสดงเนาะกับงานมรณภาพนะคะครบรอบ2ปีนะคะกับหลวงพ่อนะคะเจ้าอาวาสวัดเนาะเมื่อกี้พี่แอบสัมภาษณ์น้องแนนซี่มาค่ะน้องบอกว่าปีนี้เป็นครั้งที่3เองที่หนูได้เจอกับพวกพี่เขาปีนี้เป็นครั้งที่3ที่ได้เจอพวกพี่เขาแต่ครั้งแรกที่น้องได้ขึ้นกับพวกเราอ๋อก็ส่วนใหญ่เราจะไปงานแยกกันก็ปกติว่าถ้าเกิดว่าบนมาเจอกันก็จะแบบทักทายกันน้องก็จะดีใจว่าเออมาเจอพี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องเขาอยู่ในวงเราด้วยเนาะใช่แล้วค่ะแต่ก่อนทำอยู่ด้วยกันน้องเป็นนักร้องในวงด้วยนะคะและตอนนี้น้องก็ได้เปลี่ยนมาเป็นศิลปินแล้วนะคะก็ดีใจกับน้องด้วยนะคะตอนนี้พวกเรา3คนนะคะก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดแล้วด้วยนะคะอัดเสียงเสร็จแล้วเหลือการถ่าย MV นะคะก็รับรองความแซ่บเหมือนเดิมแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงภูมิแพ้ตัวเองนะคะแล้วก็โหหายอยากได้คืนแล้วก็เสียวนะนะคะใช่เพลงไปนะคะให้พี่เดาเสียวนะนี่เป็นของเราหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะว่าเดาผิดด้วยเสียวนะธรรมดาเป็นสำหรับเจนนะคะถ้าสำหรับเจนนะคะถ้าเกิดใครหัวหายนะคะมาตามได้ที่เจนนะคะนั่นแหละหัวหายอยากนะคะเพลงเจนจะออกแนวแบบว่าหัวหายอยากได้คืนอยากได้คืนเพราะขาวหลอกใหญ่ยาวใหญ่ยาวแต่รุ่นนี้ไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะทำไมฮะอันนี้สั้นไปหน่อยเหรออันนี้ความผมผมสั้นไปชอบแบบผู้ชายเซอร์มัดผมอะไรเงี้ยเออประมาณไม่ได้นะคะคนนี้เซอร์พอป่ะต้องถามพี่เขาเซอร์พอไหมคะคนนี้เซอร์พอไหมคะไม่รู้อันนี้ไม่ใช่แนวพี่ให้วุฒิแนะนำตัวหน่อยอะถือไม้เองเลยจ้ะครับสวัสดีครับนะผมวุฒิซุปเปอร์เวนไทยครับมือครับไม่ใช่แง่งขิงนะฮะถ้าเกิดนี่แง่งขิงคนเดียวพี่ไม่เหลือแล้วล่ะนะฮะผมวุฒิซุปเปอร์เวนไทยครับแล้วก็พี่ปานอีกหนึ่งคนเป็นหนุ่มหล่อในทีมงานซุปเปอร์เวนไทยนะครับก็วัยนี้ก็จะมีซิงเกิลใหม่นะครับภายใต้สังกัดท็อปไลน์มิวสิกเดมอนสตูดิโอนะครับกับพี่ปานนะครับนะฝากติดตามผลงานของพวกเราไว้ด้วยนะครับวัยนี้ครับขอบคุณครับไวมาม่าไม่ได้นะแล้วพี่ปานอยู่ไหมพี่ปานพี่ปานครับพี่ปานขอพี่ปานหน่อยครับพี่ปานอยู่ครับสวัสดีครับฝากนะฝากตัวด้วยนะครับผมกล้องตัวนี้นะกล้องตัวนี้กล้องตัวนี้ใช่ไหมฮะสมาชิกใหม่นะครับซุปเปอร์วาเลนไทน์นะครับก็ขอบคุณพี่นะฮะจากซุปเปอร์ลูกทุ่งด้วยนะครับวันนี้ที่มาเยี่ยมเยียนพวกเราเนาะก็ฝากซิงเกิลใหม่ของ3สาวด้วยแล้วก็ของเราเมื่อสักครู่นี้ไวๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆไวๆเร่งอยู่เร็วๆนี้แล้วกันนะโดยปลายปากกาของพี่เพชรนะครับเขาตกลงหรือยังเนี่ยคุยกันแล้วคุยกันแล้วนะอย่าอ้ำนะโอเคฝากติดตามด้วยครับดูท่าทางหนุ่มๆยังงงๆอยู่หน่อยนะคุยมากแล้วไม่วางไมค์รอใช่แล้วนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะฝากผลงานพวกเรา3คนไปด้วยแล้วกันนะคะอันนั้นนี่ก็คือนี่คือสัญญาณการแสดงของเราใช่แล้วค่ะส่งสัญญาณให้กับนักร้องทุกท่านเตรียมตัวที่จะขึ้นเวทีนะคะงั้นเดี๋ยวเราต้องไปเหลืออีก1สาว1สาวค่ะนี่สาวนี้ก็สาวแซ่บค่ะสาวโบนะคะอันนี้คือโพยไม่ใช่โพยหวยนะคะไม่ใช่โพยหวยนะคะเป็นคิวเพลงค่ะวันนี้คือ58เลยเหรอ58นี่แค่เขียน58นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเวลารันไปอีกยังเลิกเกินเวลาก็มีอีกเพิ่มอีกค่ะใช่แล้วค่ะพวกเราซุปเปอร์เมนไทยจัดเต็มนะคะยังต้องการเฉพาะคุณนะคะครับไปเร็วเดี๋ยวเขาลุ้นก่อนเขาเริ่มเปรี้ยงๆเลยใช่ไหมใช่เขาเริ่มจุดไล่แล้วเดี๋ยวตรงนี้พี่จะลงตรงไหนได้เนี่ยก็เมื่อกี้ก็ถามน้องอยู่ว่าเวลาไปตามต่างจังหวัดเนี่ยมีแบบนี้ไหมมีค่ะก็ยิ่งตามต่างจังหวัดเนี่ยก็เขาจะเป็นสัญญาณการทำพิธีต่างๆของทางวัดเสร็จแล้วดนตรีมโหสถทุกอย่างเล่นได้พร้อมกันอะไรเงี้ยค่ะคือต้องถามไว้ก่อนเผื่อใครที่ไม่เคยได้ยินเพราะเหมือนพี่เนี่ยพี่ก็ไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยอันนี้คือปกติใช่ปกติเขาจะเป็น
่ะอันนี้ปูอันนี้จะเป็นมีเจ้าภาพนะคะมีเจ้าภาพนำมาถวายวัดนำมาเฉลิมฉลองกับงานด้วยก็คือพอปูเสร็จหมดปุ๊บเราก็ขึ้นเลยใช่ขึ้นเลยดนตรีหรือว่าลิเกหนังทุกอย่างเล่นพร้อมกันหมดวันนี้นอกจากวาเลนไทน์มาซูเปอร์วาเลนไทน์มาแล้วยังมีหนังกลางแปลงอยู่ข้างนี้ด้วยหนังมีหนังด้วยค่ะถามนิดนึงวันนี้เตรียมมากี่ชุดเอ่ยโอ้วันนี้ชุดเยอะค่ะปกติไปทำการแสดงก็จะยกลังยกถุงสูตรอะไรกันไปหมดอยู่แล้วอันนี้ก็คือลังแต่ละคนก็แยกกันเลยใช่ชุดใครชุดมันรักษากันเองแล้วก็ถุงชุดใช่ค่ะ อ่ะพูดถึงงานส่วนตัวกันหน่อยเพลงล่าสุดภูมิแพ้ตัวเองเป็นงานเพลงสนุกเป็นงานเพลงเดี่ยวเพลงที่2ในชีวิตตั้งแต่งานเพลงอัลบั้มแรกอัลบั้มอยากเป็นซุปตาร์ก็มีเพลงเดี่ยวเพลงนึงชื่อเพลงกลางร่มให้ใจเป็นเพลงช้าค่ะแต่ว่ามารอบนี้บอกเจ้านายว่าหนูอยากได้เพลงสนุกมากอะไรเงี้ยก็เป็นงานเพลงที่เอาใจวัยรุ่นค่ะไม่ลูกทุ่งจ๋ามากแต่ก็ไม่สตริงจ๋ามากยังคงความเป็นลูกทุ่งอยู่ยังมีสำเนียงลูกทุ่งอยู่มีลูกคอลูกทุ่งอยู่ในงานเพลงค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับสาวๆที่แตกเนื้อสาวเวลาเจอหนุ่มๆแล้วแบบว่าจะขั้นเนื้อขั้นตัวตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดป่ะเนี่ยก็มีบ้างคือจะบอกว่ากว่าโบจะได้เพลงเดี่ยวเพลงนี้นะพี่เคหรือว่าอาจารย์เพลงอ่ะของรานาทยาส่งเพลงมาหลายเพลงมากแต่มันไม่ตรงกับตัวหนูหนูก็ขอเปลี่ยนจนเขาเบื่อหนูแล้วล่ะจนมาเพลงสุดท้ายแล้วไหวไหมโบงั้นเออพี่ไหวก็ไหวเพราะเกรงใจเขาแล้วแต่ว่ามันก็ชอบด้วยค่ะก็คือเราเลือกเต็มที่เลยใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเตรียมขึ้นเวทีได้แล้วเนาะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวน้องก็จะต้องแต่งหน้าเพิ่มอีกหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศบนเวทีกันแล้วเดี๋ยวรอน้องลงมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนะได้เลยค่ะ